ัปดาห์นี้เท่าไหร่ครับโอเคนะค่ะขอให้เข้าใจตรงนี้อ่ะมาที่นี่อยากจะให้ลุงเราช่วยนะครับท้องค่ะปวดท้องปวดเดี๋ยวนี้ปวดไหมครับปวดค่ะว้าวถามว่าเมื่อเดี๋ยวนี้ปวดปวดมากี่วันกี่เดือนแล้วประมาณอาทิตย์ได้ครับหนึ่งสัปดาห์โอเคนะปวดก่อนเนาะค่ะใจสั่นเป็นไงเดี๋ยวนี้ก็ยังสั่นอยู่เลยจ้ะโอเคมีไข้ดูนะว่ามันจะให้ปวดท้องและใจสั่นด้วยพร้อมๆกันหรือเปล่าเนาะค่ะรู้เองเนาะจ้ะโอเคครับมาเลยพิงเต็มร้อยไปก่อนมาแค่เหยียบหลังเท้าผมไว้นะหายใจเองเลยโอเคดูท้องจะหายปวดไหมจะใจสั่นหายสั่นไหมนี่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 เจ็บไหมนี่หลังมือพอทนค่ะพอทนเจ็บหรือไม่เจ็บนี่ดีกว่านิดหน่อยนิดหน่อยแปลว่าเบากว่าเดิมเนาะค่ะแค่นี้พอไหมครับค่ะค่ะเอาแค่ความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่โค้งยังไงอ่อนตามผมอย่าสู้ผมเป็นผู้ตามที่ดีตามผู้ใหญ่มาไม่กลับ แต่ผู้ใหญ่ต้องป้องกันหมาไม่ให้กัดคนตามด้วยนะ ต้องป้องกันได้ด้วย สังเกตครับนี่เนี่ยเห็นไหมหัวใจจะว่าหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินนี่แหละยกให้ใครมาบ้างแล้วก็ไม่รู้หัวใจตั้งแต่สองเจ็ดแล้วมันดูนี่เอ๊ะชโยโหหิวนะก็ใครกลางปีกป้ายหมุนหัวไหล่นั่นแหละเวลาไปอยู่ที่บ้านก็หมุนหัวไหล่แบบนี้เนาะไปหายใจยาวแบบปึ๊ดเอ๊บอีกครั้งหนึ่งเอ๊บถามว่านั่งให้ตรงซะที่พูดเมื่อกี้นี่เนี่ยปวดท้องหายอย่างนั้นหายแล้วค่ะเฮ้ยโกหกอยู่ได้จะไปหายได้ไงไม่ได้จับท้องเลยใจสั่นเป็นไงขึ้นชั่วค่ะขึ้นชั่วแปลว่าอะไรดีขึ้นค่ะพอใจไหมตรงนั้นพอเดี๋ยวหัวสั่นตอนนี้ค่ะใช่ไหมหัวสั่นเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมล่ะค่ะดูซิว่าสองมือเปล่าจะ
จะช่วยให้หัวไม่สั่นได้ไหมเนาะค่ะแถมก็เรียกว่าแถมของแถมของแถมของที่ต้องการได้แล้วเมื่อกี้นี่เนาะค่ะเอาละตรวจสังเกตหัวสั่นไหมเอ่ยเนี่ยเคยหวีผมไหมเนี่ย ก็หวีผมธรรมดาเนี่ยโยมเอ้ยดูสิหัวหรือใบหน้ามันจะสั่นหายสั่นได้ไงเนาะอย่าลืมหายใจเด้อเห็นไหมไม่ถึง2นาทีจะจบนะยายนะค่ะนี่อะไรตรงเนี้ยแบบชนไปชนตอนเด็กไปชนแล้วก็ไม่มีพ่อไม่มีรักษาให้เออมันเจ็บไหมเวลาผมสัมผัสเนี่ยไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บแน่นะจ้ะเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะดูมันจะเบาหัวมากนะครับเองพวกผมจะรู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรผ่อนคอไปตามซิเออนี่ดูมันจะเบาหัวตาจะสว่างบอกให้รู้ล่วงหน้าเลยเอามาจริงไม่จริง3 2หายใจด้วยครับแบบนี่เคยหาบน้ำไหมยายเคยค่ะหนักไหมที่ผมทำอย่างนี้หนักไหมครับพอเหมือนกันหาบน้ำอ่ะเลยโอ้ยหาบน้ำมันหนักกว่านี้นะบาดูน้ำข้างละปี๊บดูบายายดิเคยไหมครับหางข้างละปี๊บเคยค่ะโอ้โหแค่นี้ไม่ถึง5กิโลนี่ข้างละ1กิโลกรัมจะได้มั้งที่ใส่ไปปั๊บนี่ลองใช้หายใจยาวจนโอ้โหคนละร่างกายละใหญ่เอ้ยอ้าวต่อไปอย่าไปเดินคล่อมไม่เอาเดินตัวตรงนะโทษครับปั๊บนี่เอ๊บนี่โทษครับค่ะเห็นไหมแค่นี้ก็จบข่าวแล้วนี่ในบ่ายายที่หาบน้ำแล้วโอ้รอยเหรอโอ้โหมีร่องรอยหาบน้ำตั้งแต่นู้นแต่เริ่มแต่งเนื้อสาวเนาะไม่สาวแล้วมีแม่มีพ่อเหรอพ่อก็มีแม่ก็ไม่มีกำพร้าตาเล็กๆหือกำพร้าตาเล็กๆเลยกำพร้าแล้วใครดูแลถึงแก่ไม่ได้ขนาดนี้ค่ะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงตัวเองเลยโอ้โหเก่งนะถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคนนี้4คนพี่น้องเหรอยังเหลือแต่เราโอ้ยโชคดีที่เข้าใจก่อนเนาะยังเหลือสภาพนะตายไหมเนี่ยแล้วแต่ไม่ต้องคิดมันก็แล้วก็หัวเราะให้ผมด้วยครับนะไม่ได้คิดนุมาครั้งนี้ครั้งที่4แล้วเหรอ1 2 3เป็นไงบ้างไม่เจออาจารย์โอ้โหมา3ครั้งไม่เคยเจอลูกหอกเลยเหรอว่าไปเที่ยวไปอยู่ในอากาศหนาวสักหน่อยนึงอากาศหนาวๆจะได้รู้ว่าอากาศหนาวเย็นเป็นไงเนาะได้ค่ะจันเออใช่ใช่ใช่โอ้ได้ข่าวก็ดูมาเลยนะนี่วันอังคารพุธเนี่ยจ้ะโอ้โหแต่ดีมากนะครับเวลาอยู่เพิ่งไปผมจะถามกลับใจสั่นแล้วก็ปวดท้องใช่ไหมตัวหลับจ้ะมาถึงตัวเบาหัวไหมตาสว่างหรือเปล่าไงอธิบายความเนี่ยใช้ถามว่าเป็นยังไงหายทีแล้วก็จริงเหรอจ้ะสบายตัวแล้วงั้นเหรอจ้ะเฮ้ยผมยังไม่ได้จับท้องนะนี่เอ้ยกระจายเอ้ยแน่ๆนะขอบคุณนะคะก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นครับมากกายใจจิตของเรานี่เองครับนะทำดีแล้วชั่วไปเรื่อยนะเท่าที่เวลาจะเอื้อมนวลถามว่าที่เป็นมานี่ถามว่ากี่ปีนะที่เป็นมานี่เพิ่งจะเป็น
ประมาณอาทิตย์กว่าๆได้เหรอไปยังไม่ถึงอ่ะเสียหนึ่งส่วนสองเดือนนะเสียหนึ่งส่วนสองเดือนแค่นี้เองค่ะมิหน้ามันจะได้หายไวจังนะเอาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์พอได้ไหมครับดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะปกติแล้วเหรอจ้ะถึงขนาดนั้นเชียวจ้ะจะปกติแล้วนะคิดเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับ 90% 90อายุอะไรมันจะขนาดนั้นเนาะยินดีด้วยครับคุณยายจบแล้วจ้าง่ายเนาะอ้าวล่ะอย่าเพิ่งไปไหนถอดพันธนาการก่อนโอเคจบข่าวใช่เดินเหินวิ่งปกติธรรมดาห้ามอย่างเดียวห้ามกลิ้งหมายความว่าห้ามกลิ้งหยอกล้อนะครับไปใครต่อ